ต้องบอกว่าไปเก็บภาพบรรยากาศมาในวันที่10ที่ผ่านมาค่ะเป็นฉากสำคัญของเรื่องเลยก็คือเป็นฉากที่พระเอกกับนางเอกเนี่ยเจอกันที่ร้านอาหารนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นจุดที่พลิกผันให้ผู้ชายคนนี้ที่เป็นพระเอกเนี่ยก้าวเข้ามาสู่อาชีพนักธุรกิจค่ะจนประสบความสำเร็จนะคะยังไงเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของหมอกล้องกับภาพยนตร์เรื่องแรกของเขาดีกว่าค่ะหลังเรื่องแรกครับอยากอยู่อย่างใหญ่ก็สนุกดีนะครับมันเป็นการทำงานที่แบบไม่เคยเล่นหนังใหญ่อะไรเงี้ยครับมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนละครบทเป็นไงบ้างคะบทก็เป็นเล่นเป็นใหญ่นะครับในเรื่องก็เป็นคนที่ผ่านชีวิตมาเยอะตั้งแต่สมัยเด็กๆที่เขาเรียกว่าเป็นการสู้กับตัวเองสู้กับอะไรหลายอย่างสู้ชีวิตเยอะผ่านงานมาหลายแบบใช้มีประสบการณ์ชีวิตแน่นนะมันคือเรื่องจริงของชีวิตคนคนหนึ่งที่ตั้งแต่เด็กๆก็เคยทำงานในเหมืองแร่มาทำงานแบบว่าหนักๆมาแบกหามแล้วก็มาเป็นคนทำงานโรงงานมาทำงานธุรกิจขายตรงอะไรอย่างเงี้ยครับจนวันหนึ่งก็เรียกว่าประสบความสำเร็จก็คือเป็นที่มาว่าทำไมเขาถึงมีการประสบความสำเร็จได้ก็เป็นเรื่องของการที่มีแนวคิดที่ผมว่าดีนะครับแนวคิดที่เขาเอามาใช้จริงๆเนี่ยเราก็จะได้ดูผ่านภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างที่หมอกล้องได้บอกเลยนะคะเป็นหนังที่มีเนื้อหาชีวประวัติของบุคคลสู้ชีวิตค่ะที่มีทั้งดราม่าแล้วก็มีทั้งเรื่องราวเป็นเรื่องแบบแนวตลกด้วยนะคะเป็นชีวิตจริงค่ะเรื่องนี้นะคะกำกับโดยดองวุฒิชัยค่ะโปรดิวเซอร์นะคะคือพศวรพศนั่นเองนะคะนักแสดงนำก็คือหมอกล้องค่ะเป็นเรื่องแรกนะคะแล้วก็มีแม็กกี้อาภาภาวิไลนะคะกำหนดฉายเมษายนปี57ค่ะโอเคครับผมนั่นคือหนังไทยนะครับเป็นหนังที่ตั้งชื่อได้โลเทสมากเหมือนย้อนยุคกลับไปตอนผมยังอยู่มัธยมอ่ะยุคไฟตาลุงเนี่ยคือต้องมีชื่อที่มันดูแล้วแบบคืออุทานอยู่ในใจนะไม่ได้อุทานออกมานอกมันส้นตีนอะไรวะเนี่ยอันนี้ออกข้างนอกแล้วพี่อ๋อละออกข้างนอกแล้วพี่ไม่อยู่ในใจแล้วหนังเข้าเมษายนปีหน้าน่าจะเป็นที่หนังสือเลยไปดูหนังต่างประเทศกันบ้างนะครับเรื่องของนักแสดงหนุ่มคนนี้ครับเอดิสันเฉินนะครับมีข่าวคราวใหญ่โตเมื่อประมาณปี2008นะครับ5ปีผ่านไปเขาเริ่มจะมีผลงานกลับมาแล้วซึ่งเขาบอกว่ามันอยู่ในแพลนของเขานะครับที่จะกลับมาช่วงปลายปี2513เนี่ยโปรเจกต์ที่จะกลับมาเนี่ยถ่ายออกมาในลักษณะของไมโครมูวี่นะครับกำลังเป็นกระแสที่นิยมในเมืองจีนเลยกับหนังทุนต่ำๆใช้นักแสดงบางทีก็มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็เน้นที่จะเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณ 10-30 นาทีนะครับสั้นๆเอาให้มันถูกที่สุดที่จะถูกได้นะครับโดยที่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้หวังผลด้านกำไรมากมายอะไรนักนะครับคนที่ทำหนังเรื่องนี้ก็คือออกไซแปงนั่นเองครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าหนังเรื่องนี้อยู่ในแพลนในการจะกลับมาของอดิสันเฉินครับแต่ว่าก่อนหน้านี้มีข้อมูลปล่อยออกมานะครับว่าจริงๆเขาเกือบจะมีหนังที่จะออกมาก่อนหน้านี้แล้วเรื่องนึงนะครับชื่อว่า Almost Perfect นะครับแต่ว่าก็ยังไม่เห็นนะครับนี่คือภาพออกมาเป็นตัวอย่างมาเป็นงาน Almost Perfect นะครับเล่นร่วมกับเคลลี่ฮูแล้วก็อีวานชอร์นะครับนี่คืองานของออกไซแปงที่เล่นโดยเอดิสันเฉินนะครับเราติดตามชมแล้วกันครับผมมาที่ข่าวต่อไปมากกว่านะคะอันนี้คือเป็นการอัปเดตนะคะข่าวของ Golden Globe ค่ะ Award ครั้งที่71นั่นเองนะคะเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นรางวัลนะคะของทั้งจอแก้วแล้วก็จอเงินด้วยโดยสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศนะคะในฮอลลีวูดค่ะภาพยนตร์นะคะที่มีเข้าชิงถึง7สาขาเท่ากันเนี่ยมีอยู่2เรื่องค่ะคือ12 Years a Slave นะคะแล้วก็ American Hustle ค่ะโดย12 Years a Slave เนี่ยก็เป็นหนังดราม่าที่สร้างมาจากชีวประวัตินะคะของอดีตทาสผิวสีส่วน American Hustle เนี่ยก็เป็นหนังอาชญากรรมดราม่าคอมเมดี้ค่ะส่วนเรื่องอื่นๆนะคะก็มีที่น่าสนใจที่เข้าลงภาพยนตร์ของบ้านเราไปแล้วอย่าง Gravity เนี่ยก็เข้าชิงนะคะ Sandra Bullock เนี่ยก็มีเข้าชิงดารานำหญิงด้วยแล้วก็มี Captain Phillips ค่ะก็มีเข้าชิงถึง4รางวัลด้วยกันค่ะงานประกาศรางวัลครั้งนี้นะคะจะถูกจัดขึ้นในวันที่12มกราคมปีหน้ายังไงก็สามารถติดตามกันได้นะคะมี Best Animation ไหนนะครับ The Croods The Croods Incredible Despicable Me 2แล้วก็ Frozen โอ้ Frozen กินแน่ๆเลยเนาะหนูว่า Frozen กินแน่ๆเลยแล้วก็จริงเขามีประกาศรางวัลอะไรเมื่อก่อนหน้านี้ African American Free Film Institute มั้งค่ะโอ้ Twelve Years a Slave ได้กว่าไปหมดเลยใช่ไหมทางด้านบทด้านกำกับเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเกิดเป็นงานแสดงเป็น Butler กินกันไปแถบนึงแต่นี้ไม่เห็นชื่อ The Butler เลยไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีคือรางวัลนี้เป็นรางวัลแจกหนังผิวสีครับผิวสีดำนะ
นังขาวดำหนังขาวดำหนังขาวดำหนังยุคเก่าดีด้วยอยู่วันนี้เราโหดร้ายอ่ะที่เราไปตรงนั้นวะไม่ใช่ไม่ใช่คือบางคนก็อาจจะงงไงว่าทำไมมันได้แต่อย่างงั้นทำไมถึงได้วะเออมันกันแอฟริกันไงมันกันมีสีเขาไม่พูดกันนิโกรไงเดี๋ยวนี้เขาพูดว่าอเมริกันแอฟริกันอเมริกันเพราะว่าประธานาธิบดีอเมริกันเป็นผิวสีไปแล้วค่ะพูดให้มันดีๆนิดนึงผมนึกว่าแกขาวอยู่แกจะพูดจาขาวนิดนึงใช่ไหมอ้าวไปดูสัตว์ประหลาดกันดีกว่าครับไหนๆเราก็พูดกันถึงสัตว์หนังสัตว์ประหลาดที่ชื่นชอบแล้วอันนี้กลับมาอย่างยิ่งใหญ่เลยครับสำหรับโกซิลล่านะครับเคยปล่อยออกมาพักครั้งนึงแล้วนะครับในงานคอมิกคอนครั้งที่ผ่านมานะครับก็ซิลล่าครั้งนี้ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นภาคต่อจากหนังที่โดนวิจารณ์อย่างเละเทะของโรแลนด์เอเมอริชเมื่อปี98นะครับแต่เป็นการนำเอาก็ซิลล่าจากญี่ปุ่นในปี1954กลับมารีเมคใหม่นะครับและฉะนั้นก็จะมีพล็อตแล้วก็มีองค์ประกอบหลายๆอย่างซึ่งมันเกี่ยวดองกับเวอร์ชันเก่านะครับไม่ว่าจะบทของดร.ซิริซาวะนะครับอันนี้เคนวาตานาเบ้เล่นคนไม่ได้ดูจะถามว่าดร.ซิริซาวะเป็นใครเป็นคนที่คิดเขาเรียกOxygen Destroyer ที่ไว้ทำลายก็อดซิลล่านั่นเองอันนี้มีก็อดซิลล่าพ่นไฟด้วย Atomic Breath คราวที่แล้วไม่มีอันนี้มีแน่นอนก็อดซิลล่าสูง150เมตรนะครับแล้วก็ตัวอย่างนี้ก็ยังเห็นก็อดซิลล่าน่าจะแวบๆอยู่ดีนะครับชัดๆขนาดไหนเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันครับก็อดซิลล่า2014ครับ Guys not all of you have had hands-on experience And frankly none of us have ever faced a situation quite like this one beforeI would not be asking any one of you to take this leap if I did not have complete faith in your ability to succeed. Your courage will never be more needed than it is today. ไปเป่าควันเอาไว้ทีนี้เฮ้ยมันไม่เห็นอีกแล้วอ่ะไอ้กี้ล่ะอย่าให้เป็นมุกเดียวกับไอ้มอนสเตอร์นะทำไมอ่ะเพราะพุ่มกับมอนสเตอร์ไม่ใช่ใช่ครับคือเรารอดูสัตว์ประหลาดประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงมาไว้แล้วมากับเพื่อนน้ำไม่ดูทีนึงตึ้งตึ้งตึ้งไม่จริงเหรอน้ำกับเพื่อนแค่นั้นเหรอนั่นแหละมอนสเตอร์ไม่นั่งอันงานเนี่ยกาเรต เอ็ดเวิร์ดจากมอนสเตอร์กำกับครับแต่ว่าทีเด็ดเขาอยู่ที่คนเขียนบทถ้าใครอยากได้ความแอคชั่นครับแน่นอนเดวิดคอลลาแฮมครับจาก Expendable มาเขียนให้1คนใครอยากได้ความลึกครับเดวิดโกเยอร์จาก The Dark Knight ทั้ง3ภาคมาเขียนให้ด้วยครับแล้วก็มีแม็กซ์บอเรนสไนท์นะครับจาก Seven Sun แล้วก็สุดท้ายตบท้ายด้วยแฟรงค์ดาราบอนครับคนนี้เขียนทั้งชอว์แชงค์รีเดมชั่นทำ The Mist มาแล้วตอนนี้ทำ Walking Dead อยู่ด้วยทำไมคนเขียนบทเยอะมากเนาะหนังน่าจะแบบมีมิติระดับลึกลุ่มลึกนะก็ซิลล่าก็จะเป็นเครียดมีปมในใจโอ้โหเอาละแกเข้าใจมอนสเตอร์ล้ำลึกกับไอ้นั่นใช่ไหมกับเคมาตานาเบ้ใช่คือมันมีไอ้ผีเสื้อยักษ์
มดล่ะเออมันอยากมีเพศสัมพันธ์กับไอ้นั่นแหละผมว่านะไม่ใช่มังกรสามหัวพูดไปนะลึกจริงๆลึกจริงๆก็ลองไล่เรียงพวกไอ้คนเย็นบทดูสิมีครบทุกรสชาติจริง expandable ก็แบบถ้าหวยมันจบเลยนะมันจะเป็นต้มยำที่แบบอร่อยเออมันจะเป็นแบบเดี๋ยวมันก็จะเหมือนลิงจ๋อไม่หลอกเจ้าเลยกะปิพี่บทยอดเยี่ยมบทยอดเยี่ยมอ่ะมันจะดีไงอยู่ในกระดาษมันจะงามมากเลยมันเป็นแล้วคือกอซิลล่านะครับSMS กันหน่อยดีกว่าครับสวัสดีท่านพิธีกรจากคุณลิงเจริญช่างเริ่มเขียนชื่อขี้เกียจเขียนชื่อนะครับคุณลิงเจริญครับสวัสดีค่ะขอนอกใจไปดูละครเจมส์จิไม่นะล่าสุดนี้ก่อนนะคะจบแล้วจะกลับมาใหม่ค่ะเอาเลยเอาเลยเชิญครับตามสบายจ้าเชิญไปดูพันวรการจำได้ใช่ไหมพันวรการเล่นใช่ใช่ค่ะใช่ใช่อยากดูตัวอย่างก็ซิลล่าภาคใหม่นี่ครับเมื่อกี้ให้ดูแล้วจ้าแล้วจ้ากับอะไรกับ Transformers ก็มันยังไงมาแล้วเหรอก็น่าจะมาแล้วมั้งมีแต่ภาพที่มีแต่ภาพที่ปล่อยมานิดหน่อยอะไรอย่างงี้ป่ะที่ถ่ายแอบถ่ายที่ฮ่องกงอ่ะที่คึกๆแล้วมีมาเฟียเดินซิโดนมาเฟียกําลังเออใช่ชอบคิงคองในอ๋อไม่ชอบอันเก่าเหรอครับไม่ใช่อันเก่าอ่ะที่มันปีเออผมชอบอันเก่ามากกว่านะ30กว่าๆอันใหม่มันดูมันแบบมันเยินอ่ะมันแผลที่ตาเหี่ยวชอบคิงคองเพราะรักเดียวใจเดียวอ๋อสงสารผู้หญิงอ่ะถ้าคิงคองมันอยากมีทายาทแล้วเว้ยน่ากลัวเนี่ยมันไปไว้บนเอ็มไบสเตทแล้วนะเฮ้ยไม่มีคนชอบเหมือนคุณเลยคนจีนมิสเนี่ยผมชอบตัวเนี้ยแต่ผมชอบเฉพาะตัวเดียวเลยนะไอตัวที่มันเอางวงเข้ามาไม่ได้ชอบป้าผมเกลียดหนังเรื่องนี้จบอย่างนั้นเฮ้ยเร็วอ่ะไม่เคยดูอ่ะไม่เคยดูโอ้โหอะไรต้องดูชอบแน่นอนเตรียมรองเท้าไปสักเข่งนะหนังชีวิตมากเลยอะไรเตรียมลูกฟังแล้วบอลเลยเออเอาเท้าตีสวัสดีครับท่าทางผมจะถูกโฉลกกับรายการและคุณคุณลิสนะแหมถูกโฉลกกับผมก็ได้ครับโถ่เอ้ยทำไมถึงถูกโฉลกกับหนูอ่ะที่แรกเห็นผ่านไม่ว่าพี่นันโถ่แต่ใครมันจะมาโฉลกกับแกวะดูตัวอย่างตอนต้นรายการผมนึกถึงการ์ตูนญี่ปุ่นเลยครับจริงๆไอ้สองคนพี่น้องนี่เขาบ้าการ์ตูนญี่ปุ่นเขาชอบพวก Ghost in the Shell อะไรพวกนั้นน่ะว่าเพี้ยนถึงทำไอ้นี่ไงขับรถอ่ะอ๋อเอออารมณ์ชื่ออะไรนะผมจำไม่ได้เรสอะไรสปีดเรสเซอร์สปีดเรสเซอร์อ๋อสปีดเรสเซอร์ถูกเลยแต่น่ารักดีเด็กๆเออใช่ใช่ใช่แทนใช่ทายว่าฟอร์สกัมครับอัจฉริยะง่ายไปไหมจากอ๋อชอบเคบินเดอร์วูดครับผมมันเยอะดีมั้งตอนท้ายมันออกพี่ต่อน่าจะชอบนะพี่เรื่องเนี้ยยังไม่ได้ดูเลยเออเดี๋ยวหาแผ่นหนุกออกมาจากลิฟว่าเขาทางแล้วเป็นเย็นตาโฟเลย มันเละไงมันสู้มันซัดกันเองทั้งนวยหมดเลยอ่ะเออผมก็อยากดูนะสับปลาเป็นเย็นตาโฟออกทำนองนั้นอย่างเจ๋งว่ะเออใช่น้ำเต้าหู้ยี้มาสาดเนี่ยเออขอเส้นใหญ่ด้วยฮะบะหมึกกรอบด้วยมิกกี้จากปรสิตเดรัจฉานครับโอ้โหนี่คุณใช้ได้แล้วเนี่ยหนังมันโหดมากเลยเนี่ยมันเป็นการ์ตูนนี่เหรอมันจะเป็นหนังแล้วเฮ้ยการ์ตูนมันโหดมากเลยเนี่ยที่แบบไอ้ที่บอกกันแล้วไงที่ปรสิตเข้าไปในแขนแล้วมันรัดไว้อ๋อแล้วก็เป็นมีดมันก็ฟันทั่วที่สุดท้ายเป็นเพื่อนกับปรสิตเออจริงๆลืมเล่ามันมีอีกตัวพระเอกเข้าที่แขนมีอีกตัวเข้าตรงนี้อุ้ยแล้วปรากฏไอ้บ้านงอกอย่างเงี้ยไม่ได้ได้รับเสื้อแล้วน้องที่ทำงานชอบกันมากๆเลยจากคุณโยริยินดีด้วยคุณโยริดีด้วยอยากให้คุณนันไปดูหนังอินเดียครับสนับสนุนไอ้กระไม้เต้นหน่อยเต้นหน่อยฮาริสเต้นแทนแล้วกันไม่เต้นไปแล้วยังส่ง SMS มาได้เรื่อยๆนะครับรวมถึงประเด็นของเราวันนี้นะครับสัตว์ประหลาดจากภาพยนตร์เรื่องไหนที่คุณชอบตัวไหนเอารายละเอียดมาด้วยกันดีจะได้มาคุยกันนะครับรวมถึงหนังในซองด้วยที่ใบคำใบ้แรกว่าอัจฉริยะส่วนคำใบ้ที่2คือสงครามเย็นสงครามเย็นอัจฉริยะสงครามเย็นต้องมีน้ำแข็งแน่เลยว่ะพวกวากูบัชชอฟอะไรพวกนั้นหิมะต้องเป็นผู้นักถอดรหัสแน่เลยยังไงคิดถึงเรื่องอะไรส่งมา462200ลืมด้วยป่ะไม่รู้เลยประสาทร้อนเดี๋ยวเบรกหน้าเป็นอะไรนะนาวโชอิ้งโฮมเมนเทนเมนต์จะได้รู้กันสักทีฮอบบิทเนี่ยใช่ไหมคะเขียนนึงนะครับพี่นันนะครับหลายคนอยากรู้อ่ะตอนนี้ฟังสักครู่ครับYok ma, lo son ren, den glap la.
ร้อนสักเท่าไหร่นี่คือ Frozen นะคะหลายคนเนี่ยได้ไปชมแบบ Soundtrack